วันที่24ชะตาของพลเอกประยุทธ์ก็ถึงคาดในวันนั้นในฐานะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผมอยากให้คุณนะครับส่วนที่ผิดพลาดนะครับการชุมนุมในครั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับผู้จัดการชุมนุมผู้เข้าร่วมชุมนุมจะเป็นความผิดตามข้อกำหนดซึ่งออกในความตามมาตรา9แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับที่24เคยกระชับรัฐธรรมนูญให้มันเข้มแข็งในการปราบปรามการคอร์รัปชันไหมไม่ได้ทำเลยครับท่านประธานพลเอกประยุทธ์นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปนี่คือหลักเลยสิ่งที่ตามมาถูกล่อเร่งและล้มล่อให้เข้าสู่การเลือกตั้งเร่งอยากเลือกตั้งและล้มพลเอกประยุทธ์เดือดร้อนลามไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ผมพูดแบบนี้มาหลายปีแล้ววันนี้ทุกอย่างหุ้นส่วนคงได้เห็นเชิงประจักษ์และผมได้พูดว่าทุกพวกทุกเหล่าทุกพรรคทุกสีจะรวมกันเป็นหนึ่งแล้วขับไล่พลเอกประยุทธ์คนเดียวเลยทหารจะถูกกันเกมออกไปพลเอกประยุทธ์จากวีรบุรุษจะกลายเป็นทรราชตอนนี้ถามว่าไปถึงจุดนั้นหรือยังมันเห็นเขาหลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมีทางออกไหมมีถามว่ารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทำไมไม่รู้จักการเตรียมพร้อมมาก่อนเตรียมพร้อมไว้แล้วจึงมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในหมวด1และหมวด2ขึ้นมาใหม่สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องของแม่น้ำร้อยสายที่จตุพรพรหมพันธ์ยืนยันว่าทุกสีทุกพวกนะจะมาร่วมกันขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับให้พ้นออกจากตำแหน่งซึ่งตอนนี้ทั้งกลุ่มเสื้อเหลืองทั้งกลุ่มกปปส.มารวมกันนะในการขับไล่และในวันเดียวกันก็จะมีกลุ่มนะครับของฝั่งเสื้อส้มนะฝั่งเสื้อแดงก็จะมีการเคลื่อนไหวขับไล่พลเอกประยุทธ์ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วมาดูว่าจะเกิดลางร้ายอะไรขึ้นวันที่24สถานการณ์จะเป็นตัวกำหนดว่าพวกเราจะยืดเยื้อหรือไม่แต่ส่วนของพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมกันเอาไว้ว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และในส่วนภาคประชาชนจะไม่มีความขัดแย้งกันจะมีการประสานงานกันนะครับเพื่อให้แต่ละฝ่ายนั้นสามารถเดินกันได้เป้าหมายเดียวกันคือการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งถึงเดินมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายกันแล้ววันนี้เนี่ยนะครับทุกอย่างที่พลเอกประยุทธ์และเครือข่ายระบอบประยุทธ์ที่กระทำการล้วนท้าทายต่อมโนธรรมสำนึกของประชาชนทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันที่24ชะตาของพลเอกประยุทธ์ก็ถึงคาดในวันนั้นในฐานะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่วนประเด็นเนี่ยนะครับที่ผู้มีอำนาจชุดนี้ใช้วิธีการเดิมๆคือการวางแผนที่จะขังผมในวันที่8กรกฎาคมนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับคดีความที่ติดคุกครบแล้วเนี่ยการหลังจากศาลฎีกาพิพากษานั้นเป็นเรื่องระหว่างศาลกับทางราชทัณฑ์และตัวจำเลยเท่านั้นแต่นี่เนี่ยนะครับจะให้มีการนับโทษใหม่ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกของประเทศไทยและคณะเนี่ยนะครับผู้มีอำนาจชุดนี้กำลังวางแผนว่าจะขังผมในวันที่8ผมจึงบอกว่าระหว่างตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่8ผมจะขับไล่พลเอกประยุทธ์ทุกวันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามถ้าใช้วิธีลุกแก่อำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมสร้างความอยุติธรรมเกิดขึ้นในแผ่นดินวันนี้พี่น้องประชาชนทุกคนจะต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ภายใต้
การบริหารงานของนักการเมืองของรัฐบาลชุดนี้ต่อไปหรือไม่นะครับสำหรับผมและในนามกลุ่มพี่น้องประชาชนคนไทยเห็นว่าถ้าพี่น้องไม่ร่วมมือร่วมใจในการออกมานั้นเนี่ยเราก็จะสู่ภาวะการล่มสลายในทุกๆมิติของสังคมนะครับและอาจจะสิ้นชาติในด้านทางเศรษฐกิจพี่น้องประชาชนนะครับที่เห็นว่าเวลาของพลเอกประยุทธ์หมดแล้วและพลเอกประยุทธ์คือภัยพิบัติของชาติก็ให้มาร่วมกันมีประยุทธ์อยู่โควิดก็ไม่หมดมีประยุทธ์อยู่เศรษฐกิจก็พังพินาศมีประยุทธ์อยู่ประเทศชาติก็แตกแยกขาดความสามัคคีต้นตอของปัจจัยความล้มเหลวแตกแยกของชาติก็คือพลเอกประยุทธ์เราจะไม่ยอมให้พลเอกประยุทธ์ใช้ยุทธวิธีสร้างความแตกแยกแบ่งแยกและปกครองแยกชนแยกชั้นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมาใช้ปกครองประเทศอีกแล้วถึงเวลาที่เราต้องเสียสละร่วมกันขับไล่เผด็จการตัวสุดท้ายให้ออกไปจากประเทศไทยเผด็จการทหารยุคสุดท้ายระบอบประยุทธ์จะหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยด้วยความสามัคคีของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนพวกกับผมนั้นยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นประเด็นที่เราพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นล้วนเป็นประเด็นที่เตือนทุกฝ่ายทุกภาคส่วนว่าอย่าได้ใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อปกป้องตนเป็นผลประโยชน์แห่งตนและไว้ทำลายบุคคลอื่นอย่าได้แอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์แห่งตนเพราะจะสร้างความเสียหายให้กับสถาบันอย่าได้อ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อรักษาอำนาจและทำร้ายประชาชนพวกผมได้เตือนเรื่องกรณีมาตรา112เพราะพลเอกประยุทธ์คือสาเหตุที่สำคัญพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต้องรู้ตัวก่อนว่าต้องเป็นคนที่มีเกียรติอยู่วันดีคืนดีไปประกาศว่าจะไม่เอาโทษในคดี112เนี่ยแล้วคนไปหลงเชื่อแล้วพลเอกประยุทธ์มาเอาโทษสถาบันพระมหากษัตริย์เดือดร้อนทั้งขึ้นทั้งลงมีคนต้องไปติดคุกมากมายครั้งที่ในอดีตนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่อธิบายความอย่างครบถ้วนว่าต่อไปนี้คดี112นั้นไม่ใช่ว่าใครจะไปแจ้งความจับใครได้ตามอำเภอใจแต่เป็นอำนาจของอัยการสูงสุดโดยการหารือกับสำนักพระราชวังพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็ฉีกเรื่องราวเหล่านี้เสียหมดสิ้นเพราะฉะนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเดือดร้อนจากพลเอกประยุทธ์แม้กระทั่งในสถานการณ์โควิด-19 ที่ผมส่งเสียงเตือนไปหลายครั้งว่าในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นอดีตนายกรัฐมนตรี28คนจะต้องถวายรายงานถึงสถานการณ์ในยามที่บ้านเมืองมีวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีคนที่29ไม่ปรากฏว่าระยะเวลาโควิด19ระบาดในเวลาปีเศษๆนั้นจะทำเรื่องขอเข้าเฝ้าเพื่อถวายรายงานถึงสถานการณ์และขอพระราชทานคำปรึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงเป็นข้อสงสัยเรื่องความจงรักภักดีเพื่อให้ทุกฝ่ายทราบว่าการชุมนุมหรือการกิจกรรมต่างๆเนี่ยต้องอยู่ภายในกรอบของกฎหมายนะฮะเนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการประกาศใช้พรกฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 และทางกรุงเทพมหานครได้มีการออกประกาศฉบับที่33ควบคุมการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค
ดังนั้นการจัดการชุมนุมหรือกิจกรรมต่างๆอาจฝ่าฝืนกฎหมายคำสั่งหรือประกาศที่เกี่ยวข้องได้นะครับข้อ3ก็แนวทางการปฏิบัติของเจ้าที่ตำรวจนะฮะจะเน้นการรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นหลักและการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคสำหรับการตั้งเครื่องกีดขวางหากไม่มีความจำเป็นจะไม่ตั้งเนื่องจากอาจจะกระทบก่อความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่หากพิจารณาว่าการชุมนุมดังกล่าวเนี่ยมีความวุ่นวายนะครับและอาจกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือความปลอดภัยในเรื่องชีวิตหรือทรัพย์สินหรือกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยของสถานที่สำคัญก็จะตั้งนะครับข้อ4นะฮะการชุมนุมหรือการทำกิจต่างๆหากพบว่ามีการกระทำความผิดนะฮะก็จะมีการดำเนินคดีเนี่ยทุกรายนะครับสำหรับแกนนำบางส่วนเนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินคดีชั้นศาลนะฮะและอยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ทางศาลท่านเนี่ยก็มีการกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวก็ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นด้วยนะฮะหากมีการกระทำความผิดนะฮะหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลเจ้าที่ตำรวจก็จะมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานนะฮะส่งให้ศาลท่านพิจารณาดำเนินการต่อไปนะฮะในระดับต่อไปจะขออนุญาตให้ทางท่านรองสุขุลนะฮะชี้แจงในเรื่องการดำเนินคดีทางกฎหมายนะครับก็อย่างที่นำเรียนว่าหากพบว่าการชุมนุมหรือกิจกรรมเนี่ยเป็นการกระทำความผิดหมายก็จะดำเนินคดีทุกรายในที่ผ่านมาเนี่ยทางนครบาลเนี่ยก็มีการดำเนินคดีหลายคดีนะครับการชุมนุมในครั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศพรกฉุกเฉินนะครับผู้จัดการชุมนุมผู้เข้าร่วมชุมนุมจะเป็นความผิดตามข้อกำหนดซึ่งออกในความตามมาตรา9แห่งพรกฉุกเฉินฉบับที่24ลงวันที่19มิถุนายน2564ประกอบกับประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงฉบับที่5ลงวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2564ประกอบประกาศกรุงเทพมหานครฉบับที่33และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังเป็นความผิดตามพรบ.โรคติดต่อพุทธศักราช2558มาตรา34อนุ6และมาตรา51ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายกรณีผู้ชักชวนให้มีการรวมตัวกันไม่ว่าทางโซเชียลหรือทางหนึ่งทางใดก็ตามถือว่าเป็นผู้กระทำผิดตามกฎหมายผู้จัดเวทีรถเครื่องเสียงรถสุขาผู้สนับสนุนอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดในการชุมนุมที่ผิดกฎหมายถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำผิดตามกฎหมายด้วยและท่านอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายทางเป็นห่วงแล้วก็มีการจัดทัพเจ้าหน้าที่ดูแลสถานการณ์ในการชุมนุมที่นี่ยังไงบ้างผมไม่อยากให้ชุมนุมนะต้องเกิดไม่ถึงคนต้องเกิดนะก็เป็นเยอะแยะนะนะครับก็มันน่าคือไม่อยากให้เหลือไม่อยากให้มีที่มีก็คนเจอไว้เยอะแยะหาที่อื่นนะครับเรื่องหวังเรื่องคุณเราสามารถประสานงานหรือว่าฝ่ายตรงไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมได้ไหมคะว่าขอร้องเรื่องนี้ค่ะเรื่องของการมาชุมนุมค่ะก็ยังไงผมพูดจริงอ่ะผมก็ต้องเชื่อเลยด้วยเรื่องอย่างกรณีที่เขานัดชุมนุมที่ผ่านฟ้าแล้วจะเคลื่อนมาทำเนียบนะเราจะมีการมุกเส้นทางไม่ให้มาทำเนียบในบางที่นะแต่ในนั้นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะเรื่องของการดูแลที่เขาห่วงเรื่องเยอะแยะเยอะแยะติดเลยคนเดียวก็เป็นโควิดกันเป็นใหญ่สวในบทเฉพาะการมีพี่น้องประชาชนลงมติ16ล้านคนแต่สสที่ผู้กำลังอภิปรายอยู่นั้นน่ะมีพื้นที่หรือเปล่าคะแนนที่ได้มาก็ปัดเศษมาท่านประธานที่เคารพครับครับพอแล้วท่านกำลังเสียดสีท่านไพบูลย์นิติตะวันอยู่ฮะขอให้ท่านถอนครับให้เกียรติท่านไพบูลย์นิติตะวันด้วยครับท่านประธานครับเราไม่เคยคิดแก้รัฐธรรมนูญเพื่อการนี้เลยครับเคยไหมที่จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อการเลือกตั้งนั้นมันสุจริตได้เคยคิดกันไหมเคยทำไหมเคยเสนอไหมทั้งที่ตะโกนกันมากมายในเรื่องนี้
คยกระชับรัฐธรรมนูญให้มันเข้มแข็งในการปราบปรามการคอร์รัปชันไหมไม่ได้ทำเลยครับท่านประธานเรากำลังพูดในเรื่องของตัวเราว่าใครจะชนะกันมากกว่าครับและก็การให้สัมภาษณ์ในสื่อของท่านผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับผมอยากให้ท่านเนี่ยทำตามสิ่งที่ท่านแสดงในการให้สัมภาษณ์ในการอภิปรายครั้งนี้แสดงการลาออกจากการเป็นวุฒิสมาชิกเพื่อไม่เกิดรอยด่างในระบอบประชาธิปไตยขณะนี้ท่านเป็นรอยด่างของระบอบประชาธิปไตยอยู่นะครับถ้าท่านรู้ตัวท่านลาออกแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์ไปอะไรผมเห็นด้วยนะครับสนับสนุนท่านคงพอแล้วท่านประธานต้องควบคุมไม่ให้เสียดสีสมาชิกรัฐสภาในเชิงปรากฏการณ์ตำรวจก็ยืนยันนะบอกว่าการกระทำการชุมนุมนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับแต่ละฝ่ายก็ยืนยันนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของพี่นกเขาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของจตุพรนะฮะซึ่งมากันหลากสีเลยนะครับไม่ว่ากลุ่มที่เคยเข้าร่วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มที่เคยเข้าร่วมกับกปปส.กลุ่มที่เคยเข้าร่วมกับคนเสื้อแดงมารวมกันเป็นกลุ่มของจตุพรกลุ่มของฝั่งเสื้อส้มเยาวชนปลดแอกก็นัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มนะหมู่บ้านทะลุฟ้านะครับที่แกนนำอย่างไผ่ดาวดินก็โดนมาตรา112แกนนำหลายคนได้รับการปล่อยตัวอย่างมีเงื่อนไขออกมานะครับว่าห้ามชุมนุมก่อความไม่สงบอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นแหละประเด็นที่น่าสนใจก็คือโหนสวซึ่งได้เห็นอุกกาบาตตกเป็นลางร้ายนะฮะแตกแยกรุนแรงนะครับนักดาราศาสตร์ไทยเห็นอุกกาบาตด้วยตนเองชี้เป็นธรรมชาตินะครับขณะที่โหนสวเตือนเป็นลางร้ายแตกแยกรุนแรงจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งนายวรวิทย์ตันวุฒิบัณฑิตฮะปราชญ์ปัญญาท้องถิ่นด้านดาราศาสตร์ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งหอดูดาวนะครับเฉลิมพระเกียรติ7รอบเฉลิมพระชนมพรรษาจังหวัดฉะเชิงเทราบอกว่าเมื่อวันที่7กันยายนปี2558 8:41 ขณะนั่งรถนะครับฝั่งด้านคนขับไปพบแพทย์ที่รพ.รามคำแหงอยู่ช่วงมอเตอร์เวย์ลาดกระบังได้พบดาวตกหรืออุกกาบาตที่เกิดเห็นในช่วงกลางวันได้ชัดเจนขณะที่ลูกไฟสีเหลืองซึ่งคล้ายคลึงกันเกิดที่รัสเซียแต่ขนาดเล็กกว่าได้บันทึกถ่ายกลุ่มควันที่ตกทิ้งไว้นะครับเป็นทางยาวเรียกว่ารอยดาวตกไว้ได้นะครับเขายังบอกอีกว่าสำหรับอุกกาบาตหรือดาวตกที่เกิดขึ้นดูห่างจากโลกนะครับในระดับสูงจะไม่เป็นอันตรายเนื่องจากเป็นเรื่องของธรรมชาติเกิดการดาวตกจะมีประจำทุกวันทั้งขนาดลูกเล็กลูกใหญ่เป็นธรรมชาติในวันที่14ธันวาคม2558นี้นะครับจะมีการเรื่องของดาราศาสตร์ในขณะที่หนนะบูเดอร์ไพลินนะก็บอกว่าเรื่องของอุกกาบาตตกนะหรือดาวตกไม่มีความหมายนะเรื่องเล็กไม่กระทบดวงเมืองดวงโลกแต่ในเชิงอาถรรพ์ไม่เกี่ยวกับโหราศาสตร์แต่มองเชิงไสยศาสตร์ได้ว่าลางไม่ดีอาจจะเกิดความขัดแย้งทางบ้านเมืองหรือเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับนั่นก็เป็นคำทำนายนะที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่อดีตยาวจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นคำทำนายในลักษณะเดิมๆตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมาตราบจนถึงปัจจุบันนะครับเรื่องดาวตกเนี่ยเกี่ยวข้องกับดวงเมืองไหมมันจะเป็นยังไงสถานการณ์มันจะหนักขึ้นหรือเปล่าคำถามในเชิงงานสังเคราะห์นี้น่าสนใจในเรื่องของรางร้ายก่อนนะครับในเชิงสถิตินะครับผมเรียนหุ้นส่วนว่าถ้าเกิดปรากฏการฝนดาวตกปรากฏการพลุปรากฏการที่เรียกว่าอุกกาบาตตกเนี่ยสิ่งที่ตามมามักจะเกิดการสูญเสียอยู่เสมอเกี่ยวข้องกับดวงเมืองไหมดวงเมืองเนี่ยนะครับก็จะเกิดความรุนแรงนะอยู่แล้วเนี่ยและในเชิงสถิติหลังจากวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นปัจจุบันอย่างน้อย2ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงโดยทั้ง2ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยสงบโดยใช้สภาในการเปลี่ยนแปลงอันนี้เกิดขึ้นไปแล้วนะครับส่วนนะครับในประเทศไทยการรวมกันของคนทุกสีคนทุกพวก
นะครับซึ่งจตุพรบอกว่าเป็นแม่น้ำร้อยสายจะมาร่วมกันเล่นงานพลเอกประยุทธ์และก็จะชุมนุมยาวนะครับจนกว่าจะลาออกจากตำแหน่งสถานการณ์แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะส่งผลทำให้พลเอกประยุทธ์อยู่ได้หรือไม่หรืออยู่ไม่ได้นะครับผมเคยเรียนไปแล้วหลังจาก26พฤษภาสถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้นและตอนนี้นะครับจะทำได้ไหมในเชิงสีทำได้แต่ไม่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในเชิงเศรษฐกิจแต่จะเกิดการรุมเร้ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในที่สุดอีกระลอกหนึ่งวันที่8และวันที่20สิงหาคมอีกระลอกนั้นระลอกนั้นจะเป็นระลอกใหญ่นะครับในเชิงเศรษฐกิจซึ่งโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงตอนนี้นะครับทำไมเป็นแบบนี้ก่อนสถานการณ์ทำไมบ้านเมืองเป็นแบบนี้ผมย้ำในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเหตุที่เกิดขึ้นแบบนี้เพราะพลเอกประยุทธ์นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปนี่คือหลักเลยสิ่งที่ตามมาถูกล่อเร่งและล้มล่อให้เข้าสู่การเลือกตั้งเร่งอยากเลือกตั้งและล้มพลเอกประยุทธ์เดือดร้อนลามไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ผมพูดแบบนี้มาหลายปีแล้ววันนี้ทุกอย่างหุ้นส่วนคงได้เห็นเชิงประจักษ์และผมได้พูดว่าทุกพวกทุกเหล่าทุกพรรคทุกสีจะรวมกันเป็นหนึ่งแล้วขับไล่พลเอกประยุทธ์คนเดียวเลยทหารจะถูกกันเกมออกไปพลเอกประยุทธ์จากวีรบุรุษจะกลายเป็นทรราชตอนนี้ถามว่าไปถึงจุดนั้นแล้วยังมันเห็นเขาหลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมีทางออกไหมมีถามว่ารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทำไมไม่รู้จักการเตรียมพร้อมมาก่อนเตรียมพร้อมไว้แล้วจึงมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในหมวด1และหมวด2ขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่ได้ร่างโดยพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ร่างโดยนายมีชัยรุชพันธ์แต่ร่างโดยประชาชนคนธรรมดาเพื่อประโยชน์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นสำคัญยึดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของประเทศไทยและให้ประเทศก้าวสู่สันติสุขจึงเตรียมพร้อมทุกอย่างไว้สถานการณ์แบบนี้จะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ปัจจุบันนี้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอามาพูดในสภาตอนนี้ก็เริ่มชัดเจนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเพียงปาหีเท่านั้นนะครับหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเกิดความวุ่นวายนะครับแต่ทางวุ่นวายในเชิงเศรษฐีความวุ่นวายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองการปักหลักทางการเมืองม็อบมีกำลังไม่มีกำลังถูกจับกุมไม่ถูกจับกุมจะเกิดขึ้นมันจะเกิดความวุ่นวายภายในประเทศขึ้นถามว่ามีทางออกไหมผมย้ำอีกครั้งว่ามีตอนนี้ต้องยังไงใจเย็นๆนะบางทีคนเราเนี่ยถ้าออกทะเลให้เขาออกทะเลไปให้สุดก่อนนะเขาออกทะเลไปสุดจะปลุกประเทศปลุกประเทศเนี่ยเขาให้ทุดนะแล้วจะรู้ว่าความจริงมันคืออะไรจากนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะว่าทางออกของมันมีอะไรให้เขาเชื่อมั่นว่าทะเลมีที่นู่นมันคือทางออกให้เขาไปให้สุดเลยแล้วเขาจะรู้ว่ามันเป็นทางตันเมื่อเป็นทางตันแล้วเมื่อนั้นแหละจะมีทางออกตามมาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะบ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเรา
ด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นพรมโพรมใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาThank you.